สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการหมอความมหาชนนะครับเราเปลี่ยนเวลาใหม่เป็นวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 15:00 นเป็นต้นไปทาง Nation TV ช่อง22วันนี้คุณอยู่กับผมกจรชัยประชรัตเหมือนเช่นเคยหมอความมหาชนวันนี้นะครับมีเคสนึงที่เขามาร้องเรียนต่อเพจสายไหมต้องรอดบอกว่าลูกของเขาเนี่ยนะครับถูกจับอยู่ที่ฮ่องกงคำถามก็ถูกจับได้ยังไงครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยลูกบอกว่าดวงไม่ค่อยดีแม่ช่วยไปไหว้พระที่ฮ่องกงเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมปรากฏแม่บอกตอบตกลงแต่พอถึงวันจะไปจริงๆบอกแม่ไม่ต้องไปแล้วเพราะว่าหนูเนี่ยจะไปกับเพื่อนแล้วแม่ก็ถามเพื่อนคนนี้เป็นใครอ่ะลูกรู้จักกันที่ญี่ปุ่นท่านผู้ชมครับพอไปถึงฮ่องกงปั๊บแตะเท้าสู่ฮ่องกงโดนจับเลยครับคดีข้อหาครอบครองกัญชา2กิโลกรัมท่านผู้ชมครับคำถามคือเราจะช่วยเขาอย่างไรได้บ้างแล้วการที่เอายาเสพติดขนข้ามฝั่งไปยังฝั่งนู้นเนี่ยแล้วมันผิดกฎหมายแล้วโทษฝั่งนู้นคือจำคุกตลอดชีวิตช่วยเหลืออย่างไรดีอุทาหรณ์เตือนใจสังคมแน่นอนนะครับวันนี้อยู่กับท่านวิทยากรของเรานะครับคุณโกศลวัฒน์อินุจันยงนะครับอธิบดีอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชนสวัสดีครับสวัสดีครับและวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐจากเพจสายไหมต้องรอดสวัสดีคุณเอกภพด้วยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับเรื่องราวนี้คือคนที่มาร้องเรียนต่อเพจสายไหมต้องรอดก็คือแม่ของผู้เสียหายเหรอพี่เป็นคุณแม่และเพื่อนสนิทเล่าให้ฟังนิดนึงเกิดอะไรขึ้นคืออย่างนี้ครอบครัวนี้นะครับน่าสงสารมากเพราะว่าครอบครัวเนี่ยมีลูกคนเดียวครับมีลูกคนเดียวนะครับแล้วก็ครอบครัวเขาก็เลี้ยงลูกมาด้วยความทนุถนอมนะครับคือเหตุมันเกิดเพราะว่าลูกเนี่ยซึ่งน้องเขาเป็น LGBT นะครับก็บอกคุณแม่ว่าแม่คือปีนี้หนูดวงไม่ค่อยดีก็อยากจะไปไหว้พระใหญ่ที่ฮ่องกงนะครับก็เขามีความเชื่ออย่างนั้นก็คุณแม่ก็บอกเอาได้เดี๋ยวไปด้วยกันก็นัดหมายจะไปกับคุณแม่พอผ่านไปสัก 3-4 วันเนี่ยน้องก็บอกคุณแม่แม่หนูได้เพื่อนไปแล้วพอดีเป็นเพื่อนที่หนูเจอตั้งแต่ตอนไปญี่ปุ่นด้วยกันก็มีการมีไลน์มีอะไรก็คุยกันมาตลอดแม่ก็โอเคจนกระทั่งถึงวันไปเนี่ยคุณแม่ก็เป็นคนจัดกระเป๋าให้ลูกนะครับก็ในกระเป๋าก็มีเสื้อผ้ามีเครื่องใช้อะไรเงี้ยก็จัดให้ลูกไปพอไปถึงปุ๊บเนี่ยน้องขออนุญาตเรียกชื่อเลยน้องผู้หญิงคนนี้ชื่อน้องซินดี้นะครับน้องซินดี้เนี่ยก็ไปที่สนามบินแล้วก็ไปเจอกับเพื่อนผู้ชายคนนี้นะครับก็มาที่สนามบินก็เตรียมตัวเดินทางนะครับก็ระหว่างโหลดกระเป๋าเนี่ยข้อมูลที่เราได้มาก็คือน้องผู้ชายที่ไปกับน้องซินดี้เนี่ยก็บอกว่าน้ำหนักกระเป๋าเขาเนี่ยมันเกินมันเกินแต่ส่วนน้ำหนักของน้องซินดี้เนี่ยมันไม่เกินเขาก็เลยฝากกระเป๋าใบนึงซึ่งลักษณะสีดำเนี่ยให้น้องซินดี้เอาโหลดเป็นชื่อของน้องซินดี้ไปได้ไหมอ๋อกระเป๋าของเขาไปเป็นชื่อของน้องซินดี้ให้โหลดให้ถูกต้องถูกต้องครับโอ้โหทีนี้เราได้ไปดูเนี่ยปรากฏว่าตอนที่เราผมรับแจ้งเนี่ยมันมองไม่เห็นภาพใช่ไหมครับก็เลยให้คุณแม่เขาเนี่ยช่วยดูหลักฐานที่มันมีหน่อยครับคุณแม่ก็เลยไปได้หลักฐานจากสนามบินสุวรรณภูมิก็ชัดเจนมากพี่หนุ่ยครับชัดเจนมากคือเป็นกล้องวงจรปิดเห็นทุกอย่างเห็นตั้งแต่ตอนลงจากรถตอนเดินเข้ามาเนี่ยพบว่าน้องซินดี้เนี่ยมีกระเป๋าใบนึงออกสีส้มๆใช้กระเป๋าเดินทางแค่ใบเดียวตั้งแต่ลงจากรถเดินเข้าสนามบินก็เป็นกระเป๋าใบเดียวส่วนผู้ชายที่มาด้วยกันเนี่ยมีกระเป๋าอยู่ 4-5 ใบหนึ่งในนั้นคือกระเป๋าสีดำที่เขาฝากน้องซินดี้คือเห็นตั้งแต่เขาลงจากรถแล้วเดินเข้าสนามบินไปจนกระทั่งตอนโหลดกระเป๋าอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็เหมือนกับเปิดกระเป๋านะพี่หนุ่ยนะเหมือนจะเข้าชักออกอะไรบางสิ่งบางอย่างหมายถึงตัวผู้ชายตัวผู้ชายเหมือนเขาเปิดกระเป๋าแล้วก็ดูของบางสิ่งบางอย่างในกระเป๋าเขาแล้วก็รูดซิปปิดแล้วก็เดินไปหาน้องซินดี้ก็พูดคุยกันจากนั้นน้องซินดี้ก็เดินมาแล้วก็เอาพาสปอร์ตเหมือนทำให้ออกแท็กให้อ่ะก็เป็นผู้ชายก็เอากระเป๋าใบสีดำเนี่ยฝากกับน้องซินดี้ไปครับพอเดินทางถึงฮ่องกงเสร็จปุ๊บไอ้เจ้าผู้ชายเนี่ยจากข้อมูลที่น้องซินดี้ให้นะครับก็คือเดินไปก่อนเลยเดินทิ้งซินดี้เลยเดินเข้าไปก่อนเลยผ่านตม.ไปไม่รอเลยไม่รอเลยเดินฉิวเลยใช่ส่วนซินดี้พอเดินเข้าไปปุ๊บก็ตม.ก็เรียกกักไว้พอกักไว้จากนั้นก็มีการตรวจค้นกระเป๋าก็พบกัญชาเนี่ย2กิโลโอ้โหคือกัญชา2กิโลในฮ่องกงเนี่ยมันเรื่องใหญ่มากครับท่านผู้ชมครับคือโทษกัญชาแต่ละประเทศไม่เหมือนกันที่ท่านโกศลวัฒน์บอกไปว่าโทษกัญชาในฮ่องกงนี่หนักสุดก็คือจำคุกตลอดชีวิตเหรอครับใช่ครับถ้าที่ฮ่องกงนะข้อหาลักลอบนำเข้าหรือค้ายาเสพติดเนี่ยนะครับจำคุกตลอดชีวิตโอ้โหกัญชาในบ้านเราเนี่ยถ้าไม่ผิดกฎหมายแล้วแต่ที่ฮ่องกงนั้นเนี่ยจำคุกตลอดชีวิตนะครับคือปัญหาคือว่ามันไปโดนคดีที่ต่างแดนด้วยทีนี้ผมถามนิดนึงว่าเพื่อนที่เขารู้จักเนี่ยเขาเป็นเพื่อนต่างชาติหรือคนไทยครับที่รู้จักกันที่ญี่ปุ่นเพื่อนคนไทยครับคนไทยด้วยเพื่อนคนไทยด้วยนี่มันแย่ตรงเป็นเพื่อนคนไทยด้วยแล้วก็คือจริงๆเพื่อนคนนี้ย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าที่ฮ่องกงเนี่ยกัญชามันคือยาเสพติดแล้วผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจของตัวผมเองนะครับผมเชื่อว่าเขาเนี่ยรู้
เพราะนั้นเนี่ยการที่เขาบอกน้ำหนักกระเป๋าเขามันเกินนั่นนี่นู่นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาอาจจะคิดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าต้องการให้น้องซินดี้เนี่ยเป็นคนเอากระเป๋าใบนี้เข้าไปครับโอ้โหนี่วางแผนตั้งแต่ต้นกัญชาเนี่ยน้ำหนัก2กิโลนะครับไม่น้อยครับ2กิโลกรัมนะครับ2กิโลกรัมนี่มันคงไม่มีเป้าหมายอื่นนอกจากไปขายอย่างเดียวใช่ไหมฮะโอ้โหมันคงจะไม่เอาไปดูดนะครับถ้าอย่างนั้นมันเยอะขนาดนั้นโอ้โหนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับท่านรองย้อนไปที่น่าสนใจนะครับนะที่คุณเอกได้เล่าให้ความรู้ไปแล้วเนี่ยน่าสนใจมากคือจุดที่บอกว่าแม่ไปขอดูกล้องวงจรปิดในสนามบินสุวรรณภูมิตอนที่โหลดกระเป๋าถึงได้รู้ว่าลูกเนี่ยถูกฝากกระเป๋าครับตรงเนี้ยคุณแม่เล่าให้ฟังไหมครับว่าทำยังไงนี่น่าสนใจนะเราเป็นประชาชนอย่างคุณแม่เนี่ยพอลูกไปถูกจับอยู่ฮ่องกงคุณแม่อยู่เมืองไทยจะช่วยลูกยังไงแล้วแม่ทำยังไงครับคุณเอกครับคือเรื่องนี้ก็ต้องชมทั้งเพื่อนสนิทแล้วก็ชมทั้งครอบครัวนะครับว่ายังมีสติอยู่บ้างนะครับคือสิ่งแรกที่คุณแม่ต้องทำเนี่ยต้องแสวงหาพยานหลักฐานเพราะว่าตอนที่น้องถูกจับปุ๊บเนี่ยน้องตัดสินใจโทรหาคุณแม่ทันทีว่าแม่หนูถูกจับนะว่าเนี่ยเขาเอากระเป๋าเนี่ยพอดีหนูมากับเพื่อนผู้ชายเนี่ยแล้วเพื่อนผู้ชายเนี่ยเอากระเป๋ามาฝากหนูโหลดและในนั้นมีกัญชาอะไรเงี้ยแม่ช่วยหนูหน่อยซึ่งพอคุณแม่เนี่ยกับเพื่อนสนิทเขามีสติก็เลยมีการไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่โรงพักตรงสนามบินสุวรรณภูมิก็คือที่สุวรรณภูมิมีสถานีตำรวจมีใช่ครับแจ้งที่นั่นเลยครับจากนั้นก็เอาใบแจ้งความเนี่ยไปที่สนามบินนะครับไปขอดูกล้องวงจรปิดในวันที่เกิดเหตุว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นกระเป๋าของผู้ชายจริงไหมปรากฏว่าดูกล้องวงจรปิดแล้วชัดเจนว่าน้องซินดี้เนี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นตั้งแต่เริ่มต้นในการลากกระเป๋าใบนั้นเข้ามากระเป๋าเป็นของผู้ชายแน่นอนครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเห็นไหมฮะพอเกิดเหตุรู้เราต้องรู้นะครับจะปกป้องตัวเราเองยังไงทีนี้เมื่อตัวน้องเนี่ยถูกจับอยู่ที่ฮ่องกงครับเมืองไทยทำอะไรไม่ได้ถูกแล้วครับโทรบอกแม่แม่คุยกับเพื่อนลูกกับคนที่รู้แล้วก็รีบแจ้งความแจ้งความปุ๊บพอการแจ้งความมันเป็นหลักฐานทางราชการแล้วทางคดีแล้วเอาไปขอสนามบินนะฝ่ายรักษาความปลอดภัยฝ่ายอะไรของการท่าเขาก็คงจะดูกล้องให้แล้วกล้องจะบอกความจริงความจริงจะนำไปสู่ความยุติธรรมนะครับมันจะช่วยอะไรได้ก็เลยได้ภาพขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นนะครับครับคือตั้งแต่สนามบินนี่ผมก็สงสัยนะว่าอย่างกัญชา2กิโลกรัมแบบนั้นนะท่านโกศลวัฒน์มันผ่านเข้าไปได้ง่ายๆแบบนั้นเลยเหรอครับในสนามบินที่ประเทศไทยมันอาจจะมีวิธีบรรจุหีบห่อนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะในสมัยก่อนเนี่ยเขามีการบรรจุกระดาษฟอยล์หรืออะไรเพื่อให้เอ็กซเรย์ไม่เห็นอ๋อมันกั้นเอ็กซเรย์ตรงนั้นเอาไว้ครับแต่ว่าไม่เห็นในแต่เยอะพัฒนาการมันก็เกิดขึ้นก็ใช้สุนัขดมกลิ่นเรื่องยาเสพติดในวันนั้นถ้าไปเมืองนอกนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าไม่รอดนะครับนอกจากเอ็กซเรย์แล้วเขายังมีสุนัขดมกลิ่นเดี๋ยวนี้เนี่ยคนร้ายฉลาดนะครับบางทีเนี่ยใช้ใบชาใช้อะไรที่เป็นกลิ่นอื่นกลบสุนัขเขาก็จะถูกฝึกมาดีหรือระบบตรวจสอบด้วยเครื่องเนี่ยเขาก็จะต้องพัฒนาตามนะเพราะเขาถือว่าเป็นภัยร้ายแรงกับประเทศเขานะครับเขาก็จะต้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเรื่องลักลอบการค้ายาเสพติดนำเข้ายาเสพติดครับเพราะฉะนั้นต่อให้คนร้ายคิดว่านำหน้า19ท่านก็นำได้ไม่กี่เดือนหรอกครับเขาก็เอาเทคโนโลยีเขาเนี่ยมาตามแล้วก็จงต้องจับให้ได้โดนจับตรงต้นทางกับโดนจับตรงปลายทางอันไหนหนักกว่ากันคุณกุศลวัฒน์คือบังเอิญประเทศไทยตอนนี้กัญชามันไม่ผิดกฎหมายนะครับเมื่อไม่ผิดกฎหมายก็ไม่ว่าแต่ปลายทางเนี่ยประเทศเขาบอกว่าถ้าข้อหาลักลอบนำเข้านะครับค้ายาเสพติดโดยเฉพาะกัญชาเนี่ยมีโทษสูงถึงจำคุกตลอดชีวิตมันหนักนะโอ้จำคุกตลอดชีวิตนะครับแล้วคุณแม่เล่าให้ฟังไหมคุณเอกภพว่าเขาไปรู้จักกับเพื่อนคนนี้ที่เป็นคนไทยแต่ไปเจอที่ญี่ปุ่นเนี่ย รู้จักกันกี่วันกี่เดือนกี่ปีไม่นานครับเห็นจากสอบถามคุณแม่แล้วก็เพื่อนสนิทของน้องเนี่ยรู้จักกันได้ไม่นานเพียงแต่ว่าคนนิสัยของคนไทยอะครับ เป็นคนที่มีอัธยาศัยคนไทยเป็นคนใจดีนะครับเราก็มองว่าเพื่อนร่วมชาติของเราเนี่ยก็คงจะดีเหมือนเรานิสัยคนไทยเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วก็ยิ่งเรื่องของการฝากกระเป๋าเนี่ยเราจะเจอบ่อยใช่เราจะเจอบ่อยเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยได้มาออกรายการเนี่ยท่านที่ดูรายการหมอความอยู่นะครับผ่านเนชั่นเนี่ยท่านจงจำไว้ว่าอย่าพึงได้ไปรับฝากกระเป๋าใครเด็ดขาดนะครับถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวเราไม่ใช่สามีภรรยาไม่ใช่ลูกเราเนี่ยท่านไม่ต้องไปรับฝากนะครับมันอันตรายมากนะเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วและมันเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ได้ถามเมื่อกี้เนี่ยจริงๆอยากให้ทางสนามบินเรานะพูดตรงๆนะว่าตอนที่ผ่านเครื่องสแกนเข้าไปเนี่ยถ้ามันพบว่ามันเป็นห่อกัญชาเนี่ยใช่จริงๆเราต้องน่าจะเตือนว่าพี่คะน้องคะ อันนี้จะไปประเทศไหนเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยมันถูกกฎหมายก็จริงนะแต่ประเทศอื่นเนี่ยมันผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ย
อยากให้ระมัดระวังแล้วก็เตือนทั้งหน่อยว่าเออมันทำไปไม่ได้นะอะไรเงี้ยบางครั้งบางคราวเนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ได้เตือนก่อนเนี่ยเซนดี้ก็อาจจะไม่ไปถูกจับที่ฮ่องกงก็ได้อันนี้เป็นข้อสังเกตที่ดีมากเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีการป้องกันและมีการตักเตือนที่ดีคือคนไทยอาจจะไม่ต้องเดินดำเนินคดีถึงต่างประเทศแล้วมันวุ่นวายแน่นอนทีนี้เราไม่รู้ว่าเขาซุกซ่อนยังไงมันอาจจะซุกซ่อนให้ผ่านอะไรไปได้มันมีวิธีของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียนรู้กันนะด้วยเทคโนโลยีว่าเครื่องมันจับยังไงครับแต่สิ่งที่น่ากลัวอีกอันนึงนะครับที่คุณเอกพูดมาสักครู่เนี่ยครับว่าให้ระวังอย่าไว้ใจแต่ผมเห็นบางคนเนี่ยรับจ้างหิ้วของเลยโอ้โหนี่เสี่ยงสุดๆโดยที่ไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรจำไว้เลยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าไปรับจ้างหิ้วของโดยที่เราไม่รู้ว่าของในนั้นคืออะไรเนี่ยเหมือนกับรับจ้างติดคุกแทนเขาแล้วนะครับครับและอาจจะเป็นจำคุกตลอดชีวิตในลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะนั้นจะรับฝากจะรับจ้างหิ้วจะน้ำหนักเกินขอโหลดไม่ได้ยุ่งกับกระเป๋าคุณแต่ขอบอดดิ้งคุณมาโหลดเพิ่มกระเป๋าหน่อยนะแต่อย่าลืมว่าพอเราให้บอดดิ้งไปโหลดนะครับกระเป๋าใบนั้นจะเป็นชื่อเราครับพอไปปลายทางที่ฮ่องกงเนี่ยก็เรารับผิดชอบเป็นชื่อน้องซินดี้ขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยศุลกากรหรือตำรวจนะของเขาเนี่ยเขาต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่ากระเป๋าชื่อคุณต้องเอาตัวคุณไว้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตามกันต่อเกี่ยวกับเรื่องราวของน้องซินดี้ว่าเราจะช่วยเหลือเขายังไงท่านผู้ชมครับเพราะว่าการไปถูกจับในข้อหายาเสพติดยังต่างแดนเนี่ยโอ้โหอันนี้วุ่นวายแน่นอนแต่อัยการท่านบอกว่าเดี๋ยวมีวิธีการช่วยเหลือแล้วอุทาหรณ์เตือนใจสำหรับคนในสังคมไทยเรื่องของการฝากกระเป๋าก็ดีเรื่องของการคบเพื่อนก็ดีช่วงหน้าครับมาเล่าสู่กันฟังกับรายการหมอความมหาชนครับกลับมากันต่อกับหมอความมหาชนนะครับเมื่อกี้ย้อนเรื่องร้ายฟังนิดนึงก็แล้วกันเพราะว่าตอนนี้น้องซินดี้เองเนี่ยอยู่ที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็ถูกดำเนินคดีอยู่คำถามคือว่าเราเนี่ยจะช่วยเหลือเขาอย่างไรได้บ้างครับท่านโกศลวัฒน์ครับครับอันนี้นะครับวิธีการช่วยเหลือเนี่ยนะครับอันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องให้ความรู้แล้วก็ได้บอกกับคุณแม่ไปแล้วนะครับว่า 1. ใช้พระราชบัญญัติความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศครับนะครับเมื่อถูกจับปุ๊บนะเห็นไหมคุณแม่ฉลาดแล้วไปสนามบินขอภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเพื่อยืนยันว่าลูกไม่ได้แตะต้องกระเป๋าครับใบนั้นเลยและให้คุณแม่ส่งข้อมูลข่าวสารให้น้องซินดี้เพราะรายการสอบสวนเนี่ยมันสอบสวนที่ฮ่องกงไม่ได้สอบสวนที่ประเทศไทยประเทศไทยยังไม่มีการสอบสวนสอบสวนที่ฮ่องกงต้องบอกเขาครับว่าหลักฐานที่จะพิสูจน์ว่าตนเองไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมีอะไรแล้วร้องขอให้พนักงานสอบสวนหรืออัยการฮ่องกงเนี่ยนะครับขอหลักฐานเข้ามาที่ประเทศไทยซึ่งกฎหมายพระราชบัญญัติความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศเนี่ยให้อัยการสูงสุดเนี่ยเป็นผู้ประสานงานกลางเพราะนั้นเมื่อผ่านรัฐบาลเข้ามาเนี่ยภาพกล้องวงจรปิดต่างๆที่ได้มาเนี่ยตรวจสอบถูกต้องแล้วส่งผ่านกระบวนการทางรัฐผ่านกระทรวงต่างประเทศจะเป็นหลักฐานที่เชื่อถือได้และนำไปใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้แต่อีกอย่างนี้หลักฐานตรงนี้เนี่ยมันจะได้เฉพาะว่าน้องซินดี้ไม่ได้แตะต้องกระเป๋าใบนั้นส่วนการร่วมรู้สมคิดคบคิดหรือรู้กันหรือไม่ว่ามียาเสพติดเป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องไปพิสูจน์ต่อไปด้วยคือตอนนี้ผมเห็นได้ชัดเจนว่าน้องซินดี้ไม่ได้มีการแตะกระเป๋าใบนั้นแล้วทีนี้พอเวลาเราสามารถจะยื่นหลักฐานให้กับพนักงานสอบสวนทางฝั่งนู้นเนี่ยลายมือล่ะลายนิ้วมือก็นี่ครับต่อสู้เข้าไปต่อสู้ได้ใช่ไหมฮะจะเอากระเป๋าเนี่ยไปตรวจลายพิมพ์นิ้วมือตรวจ DNA ว่ามีการแตะต้องไหมของกลางเนี่ยมีไหมนะครับอันนี้ก็คือชั้นต้นนะว่าไม่ได้เกี่ยวกับของกลางครับตอนนี้ไม่เกี่ยวกับของกลางปุ๊บจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าไม่ได้สมรู้ร่วมคิดไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ร่วมกันกระทำความผิดเพราะบางครั้งคงบางคนไม่ต้องแตะของกลางก็ได้นะครับใช่ไหมแต่ว่าถ้าทำให้เขาปราศจากข้อสงสัยเขาอาจจะสั่งไม่ฟ้องหรือยุติการดำเนินคดีเหมือนในประเทศไทยกฎหมายไทยเป็นอย่างนั้นแต่เท่าที่ผมได้ความมานะครับเนี่ยผมก็ติดต่อทางกงสุลที่ฮ่องกงซึ่งต้องขอขอบคุณนะครับทางกงสุลฮ่องกงนะครับที่ใส่ใจดูแลประชาชนที่มีปัญหาในต่างประเทศนะครับผมทราบมาว่าทางกงสุลฮ่องกงเนี่ยครับนะท่านได้เข้าไปในเรือนจำทั้งสองแห่งเลยเพราะว่าน้องซินดี้กับน้องผู้ชายเนี่ยถูกแยกขังคนละเรือนจำโดนจับทั้งคู่เหมือนกันโดนจับทั้งคู่ครับถูกแยกขังนะครับทางกงสุลฮ่องกงเนี่ยไปเยี่ยมทั้งสองที่ไปสอบถามข้อมูลเบื้องต้นในชั้นต้นแล้วก็ไปให้คำแนะนำนะครับว่าจะร้องขอให้ช่วยอะไรบ้างแล้วเท่าที่ผมทราบมานะครับตอนนี้คุณแม่ของน้องซินดี้เนี่ยเดินทางไปฮ่องกงทางกงสุลฮ่องกงเนี่ยครับอำนวยความสะดวกดูแลถึงขั้นเอารถไปรับแล้วก็จะพาเข้าไปเรือนจำเพื่อจะไปเยี่ยมลูกสาว
เนี่ยดูแลคนไทยอย่างนี้นะครับแล้วนี่แหละครับคือเจ้าหน้าที่นะกงสุลฮ่องกงในกระทรวงต่างประเทศและทุกๆประเทศนะครับคนไทยร้องขอไปนะครับเขาก็จะมาช่วยดูแลอย่างนี้แหละครับครับแต่เมื่อกี้ขอย้อนไปนิดนึงว่าทางของคุณซินดี้เนี่ยเขาไม่ได้แตกกระเป๋าก็จริงแต่ว่าชื่อคือชื่อที่รับฝากน้ำหนักเนี่ยกระเป๋านั้นมันเป็นชื่อเขาแน่นอนว่าเขามีความผิดแต่ขณะเดียวกันทางฝั่งฮ่องกงบอกว่าคนที่ไปกับคุณก็มีความผิดเหมือนกันอันนี้คือมันย้อนกลับมาถึงอุทาหรณ์เตือนใจว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราไปกับเพื่อนคนหนึ่งถูกไหมครับท่านโกศลวัฒน์ท่านพี่เอกพี่เอกครับแล้วเพื่อนมียาเสพติดผ่านไปประเทศตรงข้ามจุดหมายปลายทางเพื่อนโดนจับแล้วเราจะต้องโดนจับด้วยไหมเพราะเราไปด้วยกันก็ในเมื่อกระเป๋าที่เขาของกลางเนี่ยมันอยู่ในกระเป๋าใบที่มีชื่อซินดี้เป็นคนโหลดแท็กกระเป๋าจะเป็นชื่อซินดี้ครับครับถูกไหมครับในภาพที่เราเห็นแล้วก็บอกว่าถูกยืมโหลดนะทีนี้ถ้าชื่อคุณเป็นเจ้าของกระเป๋าอะต่างประเทศเขาจะเชื่อมั่นไหมว่าคุณไม่ใช่เจ้าของกระเป๋าใบนี้เพราะนั้นคุณก็ต้องร้องเขาบอกว่าช่วยตรวจเลยใบนี้ฉันไม่ได้แตะเลยอ่ะเขาก็จะได้ไปตรวจให้นะครับแต่เท่าที่ทราบมาเนี่ยนะครับทางกงสุลฮ่องกงให้ข้อมูลคร่าวๆเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้มีวันกำหนดขึ้นศาลแล้วด้วยโอ้โหมีวันกำหนดขึ้นศาลแล้วด้วยนะครับเพราะนั้นเขาคงให้ความช่วยเหลือเต็มที่เท่าที่ผมฟังมานะครับคือลงไปดูแลอย่างดีกับคนไทยที่ประสบปัญหาในต่างประเทศนะครับแล้วก็ได้ทราบข้อมูลถึงคนไทยที่ประสบปัญหาอะไรมากมายนะแต่ตอนนี้ครับถามว่าถ้ากระเป๋าเป็นชื่อซินดี้ทางนู้นจะเชื่อมั่นได้ไงว่าซินดี้ไม่เกี่ยวนี่แหละปัญหาจะทำยังไงให้เขาเชื่อปัญหามันอยู่ตรงนี้ฮะคือความยากใช่ไหมครับแล้วอีกข้อมูลหนึ่งที่ได้มาก็คือว่าเหมือนกับผู้ชายคนที่ไปกับซินดี้เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้เรื่องอันนั้นเป็นของซินดี้อันนี้เป็นความยากอีกใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องดูว่าผู้ชายที่ไปถูกจับเนี่ยนะครับเขาให้การอย่างไรโอ้โหต้องไปดูสำนวนทางนู้นใครจะรับถ้าเขาไม่รับคือโดยธรรมชาตินะใครจะรับทุกคนซึ่งไม่มีทางรับแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมฮะอันนี้ทุกคนก็คาดเดาได้ครับแต่ถ้าไม่รับปุ๊บใช่ไหมครับกระเป๋าชื่อใครคนนั้นต้องเอาตัวไว้ก่อนล่ะถูกไหมฮะแต่คุณต้องมาพิสูจน์ให้พ้นผิดซึ่งถ้าไม่พ้นผิดอัตราโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิตแต่นี่คืออะไรฮะบทเรียนครับครับไปไหนกับใครทำไมยอมให้เขาฝากกระเป๋าชื่อเราแล้วรู้จักกันแค่ไหนเพราะนั้นท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นตัวอย่างสำคัญเลยนะครับท่านผู้ชมที่มีบุตรหลานหรือตัวท่านเองเดินทางกระเป๋าที่มียาเสพติดเราจะรู้ได้อย่างไรครับแล้วถ้าเกิดเรื่องแล้วนะครับโอ้รับผิดชอบไม่ไหวนะครับครับรับผิดชอบไม่ไหวนะโทษจำคุกตลอดชีวิตอย่างเนี้ยกระบวนการชั้นต้นกระเป๋าชื่อคุณแล้วอะใครจะเชื่อว่าคุณไม่เกี่ยวนี่แหละปัญหานี่คือโจทย์ยากที่เราต้องแกะให้ออกนะจะพิสูจน์ยังไงครับให้พ้นผิดไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับครับแล้วในฐานะที่ทั้งสองคนนี้เป็นคนไทยเราเนี่ยสามารถที่จะเอาทั้งสองคนนี้เนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยได้ไหมครับเพราะว่าถ้าไปติดฮ่องกงเนี่ยโอ้โหสู้กันลำบากภาษาหลักฐานการประสานงานมันยากไปหมดเลยครับท่านอาจารย์นำกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยตอนนี้ก็คงเป็นเรื่องที่ลำบากเพราะว่าอะไรเพราะว่าถูกจับที่ฮ่องกงใช่ครับตอนนี้ตัวอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ฮ่องกงแล้วอยู่ในเรือนจำที่แยกกันอยู่นะครับก็เนี่ยผมสอบถามไปเจ้าหน้าที่กงสุลท่านก็วิ่งทั้งสองเรือนจำครับเพื่อจะเข้าไปให้คำแนะนำให้ความช่วยเหลือให้ความคุ้มครองสิทธิ์ในทางที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็จะต้องพยายามให้ความแนะนำช่วยเหลือครับนี้ทำได้ดีที่สุดแล้วเนี่ยปัญหาคือถ้าเกิดพยานหลักฐานมันไม่บ่งชี้ครับหรือเขาไม่เชื่อว่าไม่เกี่ยวจะทำยังไงครับเอาง่ายง่ายโอ้โหถ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่ฮ่องกงสองคนนี้บอกว่าคนหนึ่งพูดอย่างคนพูดอย่างใช่ไหมตรวจหนังสือเดินทางแล้วเมื่อหนังสือเดินทางไปฮ่องกงต้องใช้พาสปอร์ตทั้งคู่อ่ะมันจะบอกว่าสองคนนี้ไปไหนมาด้วยกันบ้างแล้วไปไหนมาด้วยกันบ้างมันจะบอกถึงความสัมพันธ์ว่าสนิทสนมคุ้นเคยแค่ไหนประเทศที่ไปไหนมาบ้างอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดไอ้นี่คือพยานหลักฐานทุกอย่างที่จะมาประกอบเข้ากับการตัดสินใจดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายฮ่องกงเขาครับโอ้โหนั่นหมายความว่าถ้าพูดถึงภาพจากกล้องวงจรปิดตรงที่สนามบินน่ะมันอาจจะไม่เพียงพอด้วยซ้ำไปถูกไหมครับว่าจะให้ผลผิดอ่ะได้แค่ว่าน้องซินดี้เนี่ยไม่ได้แตะต้องกระเป๋าใบนี้และอาจจะพอจะเชื่อได้ว่ากระเป๋าเนี่ยมากับผู้ชายไม่ได้มากับซินดี้ครับแต่ต้องพิสูจน์ต่อนะครับว่าซินดี้ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้รู้ไม่ได้สมรู้ร่วมคิดไม่ได้รู้อะไรเลยกับเขาเลยแล้วในเมืองไทยเนี่ยเราสามารถไปค้นดูประวัติ
อาชญากรรมย้อนหลังเกี่ยวกับผู้ชายคนที่ไปกับซินดี้ได้ไหมว่าเขามีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไหมจริงๆประวัติของน้องผู้ชายเนี่ยก็มีเยอะพอสมควรมีมีประวัติเยอะด้วย มีประวัติพอสมควรแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลแต่ว่ามีประวัติเดี๋ยวทั้งเข้าใจว่าคุณแม่เนี่ยคงไปขอรายละเอียดเหล่านี้เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงแต่ว่าเสริมที่ท่านอธิบดีอัยการท่านพูดเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจคือโอเคแหละชัดเจนกล้องวงจรปิดที่เราดูกันนะครับมันชัดเจนมากว่ากระเป๋าเนี่ยได้ข้อยุติแล้วว่ากระเป๋าเนี่ยไม่ใช่ของซินดี้แน่นอนไม่ใช่ของซินดี้เพราะว่ามันชัดเจนตั้งแต่ตอนเดินลงเดินขึ้นหิ้วกระเป๋าเนี่ยมันชัดเจนแต่ที่ท่านอธิบดีท่านอธิบายว่านอกเหนือจากกระเป๋ามันไม่ใช่ของซินดี้แล้วเนี่ยซินดี้เองต้องพิสูจน์ให้ได้ว่านะครับซินดี้ไม่ทราบเลยหรือไม่ได้รู้เห็นว่าเฮ้ยในกระเป๋าไม่มีกัญชาจริงเพราะว่าเขาอาจจะสันนิษฐานเจ้าที่ฮ่องกงอาจจะสันนิษฐานว่าก็คุณมาด้วยกันสมคบคุณอาจจะรู้อยู่แล้วว่าในกระเป๋าเนี่ยมันมียามันมีกัญชาถูกไหมครับทีนี้การพิสูจน์ต้องทำยังไงก็ต้องเอาโทรศัพท์ไปตรวจว่าคุณคุยอะไรกันก่อนหน้านั้นคุณคุยอะไรกันก่อนหน้านั้นคุณเดินทางไปที่ไหนด้วยกันมาคุณมายังไงนะครับต้องมาเช็คข้อมูลจากในประเทศไทยครับหลักฐานโทรศัพท์สองเครื่องของเซนดี้ของผู้ชายเนี่ยต้องถูกตรวจแน่นอนครับนะครับว่าคุณคุยอะไรกันมันยากมากนะครับในการที่เราจะประสานในการที่เราจะเอาหลักฐานพยายามสื่อให้เขาเข้าใจว่าเนี่ยผมไม่ได้กระทำฉันไม่ได้กระทำแต่ปัญหาคือว่าแล้วถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนี้มีประวัติอาชญากรรมเยอะในขณะที่น้องซินดี้อาจจะไม่มีใช่ไหมครับครับไม่มีเนี่ยเราใช้ในการต่อสู้ได้ไหมครับเขาจะฟังไหมฮะก็ต้องร้องขอเข้ามาครับโอ้โหมันตามกฎหมายความร่วมมือทางพระราชบัญญัติร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศครับและไทยกับฮ่องกงมีข้อตกลงกันด้วยที่สามารถจะร่วมมือกันได้เพราะฉะนั้นถ้าร่วมมือแล้วร้องขอนะครับแล้วเขาส่งเข้ามาถามเนี่ยเราก็จะตรวจให้ตามคำร้องขอโดยสำนักงานอัยการเนี่ยครับท่านอัยการสูงก็จะมอบหมายเป็นผู้ประสานงานกลางส่งผ่านกระทรวงต่างประเทศกลับไปที่ฮ่องกงถือเป็นพยานหลักฐานโดยชอบนะก็คือไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถือมาใส่กันเองแต่เป็นหลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลไทยไปนะแล้วอย่างนั้นนะครับก็ไปพิสูจน์กันเพราะนั้นตรงนี้เราให้ความรู้ไปแล้วนะครับเราได้บอกไปแล้วแล้วเราก็คงจะเป็นกำลังใจเอาใจช่วยว่าขอให้น้องดำเนินการนะแล้วก็พิสูจน์ความจริงให้ได้ซึ่งความจริงมันก็คงต้องเป็นความจริงเพราะว่าอย่างวันนี้ผมเชื่อว่าโทรศัพท์ของทั้งสองคนเนี่ยเขายึดไปตรวจแล้วและหนังสือเดินทางเขาก็ไปตรวจอีกว่าไปไหนกันมาบ้างหรือเปล่าเพราะนั้นความจริงมันจะต้องประกอบด้วยหลักฐานทั้งจากโทรศัพท์มือถือจากหนังสือเดินทางนะครับแล้วก็เอาไปสรุปครับว่าทางเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อและดำเนินการต่อไปคือช่วยได้แต่ความช่วยเหลือเนี่ยมันค่อนข้างจะยากลำบากในทางที่ดีคือเราไม่ควรจะไว้ใจใครง่ายใช่ครับนี่อย่าเชื่อใจใครง่ายอย่าไว้ใจใครง่ายแล้วทิ้งท้ายเบรกนี้ทั้งสองท่านฝากให้เป็นข้อคิดนิดนึงครับว่ามันค่อนอันตรายมากเลยนี่ถึงขั้นหมดอนาคตได้เลยนะฮะครับคือเรื่องนี้ก็ให้กำลังใจครอบครัวนะครับญาติพี่น้องที่ได้ดูรายการอยู่นะครับว่าทุกอย่างเนี่ยกฎหมายทางฮ่องกงเองเนี่ยเขาก็มุ่งเอาผิดกับผู้กระทำความผิดเขาไม่ได้มุ่งเอาความผิดกับแพะอยู่แล้วนะครับกฎหมายทั่วโลกเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เจตนาคือสิ่งสำคัญนะครับเราต้องดูที่เจตนาคือเราจะเห็นว่าครั้งหนึ่งนะครับก็เคยเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นที่มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของเราท่านหนึ่งนะครับท่านลืมอาวุธปืนอันเล็กๆเนี่ยไปที่ประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นอาวุธปืนนี่ประหารชีวิตนะครับโอ้โหแต่ว่าท่านเนี่ยเจตนาของท่านคือท่านลืมจริงๆลืมท่านลืมจริงๆมันเล็กมากนิดเดียวครับแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยตรวจเจอตอนท่านจะกลับก็เลยถูกเอาล็อกตัวไว้แต่พอท่านแสวงหาพยานฐานว่าท่านเคยเป็นข้าราชการแล้วก็ท่านลืมจริงๆถ้าไม่ได้มีเจตนาเข้าไปเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเข้าใจว่าทางอัยการญี่ปุ่นก็สั่งไม่ฟ้องแล้วก็ปล่อยตัวท่านกลับมาซึ่งมันไม่ได้โชคดีแบบนี้บ่อยใช่เพราะฉะนั้นต้องพิสูจน์ให้ได้ไงครับว่าเราไม่ได้มีเจตนาหรือไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตรงนั้นครับเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราพิสูจน์ชัดเจนแล้วน้องไม่ได้เกี่ยวข้องจริงเนี่ยก็เชื่อว่าทางการฮ่องกงหรือกฎหมายฮ่องกงเนี่ยก็น่าที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะอาจจะสั่งไม่ฟ้องได้ครับเดี๋ยวเบรกนี้เราต้องพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเบรกต่อไปของหมอความมหาชนก็เดือดไม่แพ้กันนะครับไหนๆวันนี้คุณเอกภพมาทั้งทีแล้วมันมีกรณีของแม่เนนท่านผู้ชมครับเขามาร้องต่อเพจสายไหมต้องรอดเขาบอกว่าลูกของเขาเนี่ยไปบวชเนนแต่กลับโดนพระอาจารย์เคี่ยนตีหนักขนาดไหนตีขั้นหวายเนี่ยหักท่านผู้ชมครับหักคามือเลยปรากฏว่าขอความเป็นธรรมเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยรายละเอียดกันครับหมอความมหาชนครับท่าน
ผู้ชมครับอีกกรณีหนึ่งที่เพจสายไหมต้องรอดเขารับเรื่องร้องเรียนมาก็คือมีคุณแม่เขามาร้องเรียนเพราะว่าลูกเขาเนี่ยบวชเป็นเนนอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งปรากฏว่าโดนพระอาจารย์เคี่ยนตีครับถามว่าเคี่ยนตีทำไมบอกเล่นมือถือตีจนหวายหักท่านผู้ชมครับแล้วก็เตะปากเนนเนี่ยปากฉีกลิ้นฉีกคือค่อนข้างจะเป็นแผลชะกันเลยก็เลยมาร้องขอความเป็นธรรมต่อเพจสายไหมต้องรอดเดี๋ยวให้พี่เอกเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดนิดนึงครับต้องเรียนทั้งสองท่านอย่างนี้นะครับว่าผมรับเรื่องนี้แล้วผมรู้สึกสงสารเนนมากครับสงสารเพราะอะไรคือสิ่งที่ผมจินตนาการถึงเนนอายุ14 13 14เนี่ยก็คงมองว่าเป็นเด็กซนๆหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ปรากฏว่าผมได้มีโอกาสคุยกับน้องเนนท่านนี้นะครับครับโอ้โหสิ่งที่ผมถามคือทำไมถึงได้บวชเพราะอะไรรู้ไหมครับที่ผมถามคำถามนี้เพราะครอบครัวเขามีฐานะคุณแม่มีฐานะครอบครัวมีฐานะดีส่วนใหญ่ที่เราเห็นคนบวชเนเนี่ยมักจะบางทีครอบครัวอาจจะมีฐานะไม่ค่อยดีก็เลยส่งลูกไปบวชเรียนเพื่อที่จะได้ศึกษาทางธรรมแต่ครอบครัวนี้เป็นครอบครัวมีฐานะคุณแม่เนี่ยบอกกับผมว่าคุณเอกพี่เนี่ยไม่ได้อยากให้ลูกพี่บวชเลยแต่ว่าน้องเนเนี่ยลบเล้าขอบวชตั้งแต่ตอนอายุ8ขวบน้องอยากไปเรียนศึกษาพระธรรมเองน้องอยากบวชไม่มีนะผมอายุ8ขวบยังแก้ผ้ากระโดดน้ำอยู่เลยไม่มีในหัวผมแน่นอนเด็กแบบนี้นะครับไม่ค่อยเจอเลยผมเนี่ย8ขวบยังแก้ผ้าเลย10ขวบผมก็เล่นกับเพื่อนผมแต่น้องเนนเนี่ยไปลบเล้ากับคุณแม่บอกว่าขอบวชตั้งแต่ตอน8ขวบคุณแม่ไม่ให้คุณแม่บอกว่าลูกเรียนปกติได้ไหม8ขวบไม่ให้9ขวบลบเล้า10ขวบก็ลบเล้าต่อตรงทั้ง11ขวบเนี่ยน้องเรียนจบป.6พอดีน้องก็บอกว่าคุณแม่น้องอยากบวชจริงๆอยากศึกษาธรรมจนแม่ห้ามไม่ได้แล้วแม่ก็เลยบอกเอางี้ลูกตอนนี้ปิดเทอมจะเข้าม.1 เดี๋ยวลูกลองบวชฤดูร้อนดูนะนะลองบวชชั่วครั้งชั่วคราวสักเดือนนึงใช่รู้ไหมครับว่าน้องเนนเนี่ยบอกแม่หนูขอไปบวชวัดป่าครับโอ้โหบ้านอยู่กรุงเทพนะแต่ว่าแม่เนี่ยต้องเลยพาลูกไปบวชที่วัดป่าแห่งหนึ่งที่จังหวัดศรีสะเกษครับซึ่งเป็นวัดสายธรรมยุทธธรรมยุทธก็คือฉันมือเดียวฉันมือเดียวฮะพอน้องไปบวชเสร็จปุ๊บก็บวชอยู่ได้ประมาณเดือนกว่าๆโรงเรียนม.1 ใกล้จะเปิดเรียนแม่ก็เลยโทรไปบอกว่าลูกเนนเดี๋ยวต้องเตรียมตัวแล้วนะครับเราต้องกลับมาเรียนภาคปกติปรากฏน้องเนนบอกว่าโยมแม่ไปขอลาเขาเลยนะพอลูกจะไม่ศึกอีกแล้วฮะลูกจะไม่ศึกอีกแล้วกาบวชตลอดชีวิตใช่ครับนี่คือบวชครั้งแรกของเขาด้วยครั้งแรกของเขาเลยแล้วตอนนี้เขาบวชไปแล้ว3ปีครับเขาบวชมา3ปีแล้วนะครับวันที่เขาบอกว่าโยมแม่ไปบอกโรงเรียนตอนม.1ที่จะขึ้นม.1 นะว่าลูกจะไม่ไปแล้วลูกจะไม่ศึกอีกแล้วลูกจะบวชยาวเลยโยมแม่ก็ช็อกก็ทำไงได้จะลาลูกทีนี้วัดป่าที่ศรีสะเกษท่านก็คงมองว่าน้องเนนเนี่ยมีแววศึกษาทางธรรมแล้วเก่งครับก็เลยส่งมาเรียนที่สำนักเรียนบาลีแห่งหนึ่งที่กรุงเทพเป็นวัดหลวงด้วยนะโอ้วัดหลวงด้วยวัดหลวงทีนี้วัดหลวงเนี่ยครับเวลาเขาจะมีสอบบาลีเนี่ยปีละหนึ่งครั้งครับก่อนสอบเขาจะมีการเก็บตัวครับซึ่งปีก่อนนู้นเขาจะส่งน้องไปเก็บตัวที่วัดหนึ่งน้องก็ไปศึกษาแล้วก็กลับมาสอบพอปีที่สองก็ไปอีกวัดหนึ่งก็กลับมาสอบจนกระทั่งปีนี้น้องเนเนี่ยถูกส่งไปเก็บตัวที่วัดหนึ่งอยู่ที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีครับนะครับโดยที่วัดหลวงแห่งนี้ก็ส่งพระพี่เลี้ยงไปดูแลน้องเนน10กว่ารูปเนี้ยที่วัดนี้ด้วยครับเหตุเกิดก็คือพระพี่เลี้ยงเนี่ยบอกกับเนนทุกคนว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยต้องเอามาฝากพระพี่เลี้ยงห้ามเนนพกโทรศัพท์มือถือครับเนนเขาก็เอาฝากไปแต่ว่าเนนรูปเนี้ยก็เอาไปฝากเหมือนกันครับคือเนนเดี๋ยวต้องไปฟังว่าเนนเนี่ยมีโทรศัพท์2เครื่องสาเหตุที่โทรศัพท์2เครื่องเพราะอะไรนะครับท่านอธิบดีครับคือเครื่องนึงเนี่ยมันไม่มีเงินในโทรศัพท์เครื่องนึงมันไม่มีเงินในโทรศัพท์มันไม่มีเน็ตเนี่ยมันใช้ไม่ได้แต่ว่ามันเป็นเครื่องเก่าเนนก็เก็บไว้ครับแต่ว่าตอนจะไปเนี่ยมีรุ่นพี่ที่เป็นเนนด้วยกันเนี่ยบอกว่าเอาโทรศัพท์เนี้ยติดไว้เผื่อโทรหาพ่อหาแม่เพราะรู้ว่าอีกเครื่องนึงของเนนมันใช้ไม่ได้ครับเนนก็เลยเอาเครื่องนั้นมาไอ้เครื่องที่มันไม่มีเนนก็เอาเก็บยัดใส่ย่ามยัดใส่อะไรของแกไว้ไม่ได้ใช้อะไรเลยปรากฏเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ยพาพี่เลี้ยงบอกว่าให้เอาโทรศัพท์มาฝากไว้เนนก็เลยเอาโทรศัพท์เครื่องที่มันใช้ได้ที่รุ่นพี่เนนให้มาเนี่ยเอาไปฝากแต่เครื่องนี้คิดว่ามันใช้ไม่ได้อยู่แล้วมันไม่มีอะไรปรากฏว่าตอนเอาเครื่องที่ใช้ได้ไปฝากเนี่ยเอาไปฝากช้าไป2วันถูกเคี่ยนไป2ที
เลือด10เลยครับครับเคี่ยนด้วยหวาย2ทีครับช้าฝ่าสองเคี่ยน2ทีทีนี้พอเขาฝ่าเครื่องนะเขาโดนเคี่ยนเขารู้สึกว่าโอ๊ยทำไมเขาโดนเคี่ยนอ่ะแล้วที่เครื่องกูจะเอายังไงดีคือถ้าเอาไปก็ต้องโดนอีกแน่นอนครับเขาก็เลยเอาเก็บเอาไว้ไม่ได้พกติดตัวนะครับซ่อนเอาไว้ไว้เลยตรงที่พักไม่ได้ใช้เลยปรากฏว่าต่อมาเนี่ยมีเพื่อนเนนะครับเขาไปเจอก็เลยไปบอกพระอาจารย์รูปนี้ว่าเออเนี่ยเจอโทรศัพท์พระอาจารย์นี้ก็เลยเรียกเนนไปเนนก็อธิบายว่าเครื่องนี้เปิดดูได้มันไม่มีเงินในโทรศัพท์มันไม่สามารถใช้ได้อะไรเลยมันเล่นเน็ตไม่ได้มันเล่นอะไรไม่ได้ก็เลยไม่ได้คิดว่ามันจะนี่ปรากฏว่าอธิบายแล้วพระอาจารย์ไม่ฟังพระอาจารย์บอกว่าทำท่าวิดพื้นท่าเตรียมโอ้ยนึกว่าอยู่เตรียมอาหารไม่ใช่ครับเป็นพระเนี่ยแหละอยู่ในวัดเนี่ยนะฮะในวัดเลยก็เอาไว้นะครับเคี่ยนไป10ทีฮะเคี่ยนจนแตกเลยครับให้น้องก้มแล้วเคี่ยนไป10ทีโอ้โหจากนั้นทำอะไรต่อรู้ไหมครับครับอันนี้สะทุนมากครับเอาเท้าเนี่ยเตะเสยใบหน้าน้องเนนจนฟันเนี่ยโยกลิ้นเนี่ยแตกเลยครับเพราะว่าเป็นกระแทกกับฟันฮะปากแตกลิ้นแตกฟันโยกครับเขาเท้าเตะหน้าน้องเนนให้ลุกขึ้นพอลุกขึ้นเสร็จปุ๊บเขาเอาหวายเนี่ยเคี่ยนข้างลำตัวเป็นรอยแตกหมดเลยครับข้างลำตัวแล้วก็ให้เนนขึ้นไปพักพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยมันก็เป็นแผลซิปเต็มตัวเลยครับเช้าเนนก็ลงมาฉันเช้าแล้วเขาเห็นว่าพระอาจารย์เนี่ยเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นรอยเยอะเขาก็เลยสั่งว่าเดี๋ยวจากเนี้ยไปเนี่ยไม่ต้องลงมาฉันแล้วนะเดี๋ยวคนเห็นแล้วจะเกิดเรื่องครับจนกระทั่งเพนพระอาจารย์รูปนี้ก็ให้เพื่อนเนนเนี่ยเอาอาหารเนี่ยไปวางไว้ตรงบันไดเพื่อให้น้องเนนเดินลงมารับบ้างเอาอาหารเองระหว่างน้องเนนลงมารับอาหารเนี่ยมีญาติโยมที่เขาไปทำบุญเห็นเข้าเห็นเข้าครับเลยเดินเข้าไปจับตัวเนนว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมแผลเต็มตัวเนนขนาดนี้แล้วเนนก็เลยเล่าให้ฟังว่าโดนพระอาจารย์ลงโทษนี่ก็เป็นที่มาที่ไปที่เลยมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมทีนี้เรื่องของกฎหมายล่ะครับเราจะเอาผิดพระอาจารย์ยังไงได้บ้างเพราะว่าเขาก็ห่มผ้าเหลืองอยู่แล้วมันมีข้อกฎหมายสามารถที่จะลงโทษยังไงได้บ้างครับง่ายๆในชั้นต้นนะครับการทำร้ายผู้อื่นเนี่ยมันผิดกฎหมายทำร้ายร่างกายให้รับอันตรายแก่กายและจิตใจเนี่ยโทษถึงจำคุกแล้วแต่ถ้าฟันหักเนี่ยนะครับอาจจะเข้าข่ายสาหัสนะครับถ้าสาหัสโทษจำคุกสูงขึ้นไปอีกครับทีนี้การที่จะใช้ไม้ตีเด็กเนี่ยอย่าลืมแม้กระทั่งกระทรวงศึกษาเนี่ยที่มีเจตนาที่จะอบรมเด็กนักเรียนวันนี้เขาห้ามตีแล้วนะครับระเบียบห้ามตีแล้วแต่ว่าพอท่านเป็นพระถามว่าเป็นพระตีเนี่ยดูจากบาดแผลหรือสภาพร่างกายของเนนเนี่ยกรรมจะเป็นเครื่องชี้เจตนาเพราะนั้นท่านเสี่ยงแล้วนะครับที่อาจจะถูกดำเนินคดีฐานทำร้ายผู้อื่นครับเพราะว่าการตีโดยอบรมสั่งสอนเนี่ยมันมีลิมิตอยู่แล้วใครเข้าใจได้มาตรฐานคนไทยรู้ว่านี่คือเจตนาตีเพื่ออบรมสั่งสอนแต่ตีจนแตกนะครับหรือเตะจนกระทั่งฟันโยกหรือจะหักเนี่ยนะครับมันเข้าข่ายทำร้ายร่างกายหรือไม่ตรงเนี้ยถ้ามีการแจ้งความพนักงานสอบสวนจะไปสอบสวนให้ได้ความจริงและจะดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายนะครับคดีที่น่าจะฟ้องได้เนี่ยมันเป็นคดีอะไรบ้างครับหนึ่งคือเราสามารถความร่างกายสองมีการหน่วงเหนี่ยวกักขังอะไรไหมสั่งให้กักขังห้ามออกหรือเนี้ยไปสอบสวนให้ได้ความจริงครับอาจจะเป็นความผิดต่อเสรีภาพด้วยก็ได้นะยึดโทรศัพท์ยึดทรัพย์อะไรพวกนี้แจ้งข้อหาได้ไหมโทรศัพท์นี่อาจจะเป็นกติกาครับอาจจะไม่ได้ถึงขั้นผิดเพราะโรงเรียนทั่วไปเนี่ยก็มีหลายที่ว่าระหว่างเรียนเอามาก่อนเลิกเรียนค่อยมาเอาไปเพื่อให้เด็กมีสมาธิการเรียนถ้ามีเหตุผลได้ก็ไม่เป็นไรนะแต่จริงๆโทรศัพท์ที่ไม่มีเน็ตไม่มีอะไรรู้อยู่แล้วว่าทำอะไรไม่ได้เนี่ยท่านอาจจะไม่ทราบแล้วไม่ได้ตรวจพิจารณาเอาผิดถึงขั้นสึกพระอาจารย์คนนี้ได้เลยไหมครับโอ้ถ้าทางอาญามานี่คดีอาญาเริ่มต้นตำรวจก็จับสึกทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับต้องระมัดระวังและโดยเฉพาะผมเห็นแต่พระถ้าเป็นท่านสายปฏิบัติท่านจะใจเย็นมีเมตตานี่ไม่มีเลยท่านอธิบดีเดี๋ยวถามหน่อยเรื่องนี้คุณแม่เขาไปคุยที่วัดใช่ไหมครับครับปรากฏว่าพระผู้ใหญ่บอกว่าอ๋อไม่ผิดนะเพราะว่าพระเนี่ยสามารถตีพระหรือตีเนรด้วยกันได้อ้าวมันได้เหรอครับคือเนี่ยกฎของวัดนะไม่ใช่กฎหมายประเทศไทยอยู่ภายใต้กฎหมายแล้วกฎหมายให้ความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิประชาชนทุกคนเสมอภาคเท่าเทียมกันหมดนะครับเพราะนั้นต้องใช้กฎหมายให้อยู่ร่วมกันด้วยกฎหมายนะครับวัดจะออกกฎอะไรก็ต้องไม่ละเมิดกฎหมายบ้านเมืองโอ้โหนี่นะนี่ท่านอธิบดีพูดได้ชัดเจนมากครับท่านวันหลังจากที่แม่เขามาร้องผมเนี่ยผมโทรประสานท่านผู้การจังหวัดปราจีนบุรีนะครับครับท่านผู้การพูดเหมือนท่านอาจารย์เป๊ะเลยท่านบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคารวาสหรือเป็นพระถ้าทำลายร่างกายต้องถูกดำเนินคดีเป็นคดีอาญาแน่นอนหลักฐานพยานมีครบหมดใช่ไหมครับคุณเอกภพยิ่งกว่าครบนี่ครับเอาละครับผมว่าคดีนี้น่าจะไม่ยากอะไรแล้วก็เอาตัวผู้กระทำความผิดมา
ลงโทษได้อย่างแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่เราเล่าไปทั้งหมดในรายการหมอความมหาชนนี่คือเคสตัวอย่างนี่คืออุทาหรณ์เตือนใจสะท้อนสังคมที่อยากจะให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับฟังรับรู้กันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราคุณเอกภพเหลืองประเสริฐจากเพจสายใหม่ต้องรอดขอบคุณมากครับที่มาพูดถึงเรื่องราวดีๆแล้วเคสที่ทำให้เรานั้นสามารถแก้ไขแล้วส่งต่อไปยังพี่น้องประชาชนที่ดูรายการของเราอยู่ได้นะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณท่านวิทยากรของเราด้วยนะครับท่านโกศลวัฒน์อิจันยงนะครับอธิบดีอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชนที่ให้ข้อมูลกับเรานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาละครับเวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับเราย้ำกันอีกครั้งว่าเราเจอกันแบบนี้เราเปลี่ยนเวลาใหม่ทุกวันพฤหัสบดีนะครับ15 นาฬิกาเป็นต้นไปหากท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากจะปรึกษาทางกฎหมายอินบ็อกซ์มาในแฟนเพจเฟซบุ๊กหมอความมหาชนได้เลยวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับพวกเราทั้ง3 คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ